ี้วันที่1ธันวาคมนะครับอีก10วันหลายคนพร้อมจะปั่นละBike for Dad ถูกต้องดิฉันได้เสื้อมาแล้วนะไปรับเรียบร้อยเดี๋ยวนะได้เสื้อมาจะปั่นไหมครับปั่นค่ะคิดว่าจะนอนอยู่ที่บ้านไม่ค่ะมาปั่นแน่นอนนะคะก็เลยจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีข่าวนี้ค่ะสำหรับช่างจักรยานพระราชทานนะคะพร้อมให้บริการตรวจสภาพจักรยานแล้วก็ซ่อมบำรุงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad แล้วค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีความห่วงใยประสบนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชุดช่างจักรยานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์30นายให้บริการตรวจสภาพจักรยานรวมถึงซ่อมบำรุงให้แก่ประสบนิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่คิดค่าแรงและคิดค่าอุปกรณ์ในอะไรในราคาต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะนำจักรยานมาตรวจสภาพได้ที่ร้านจักรยานสุขสำราญ Healthy Personเส้นบายช็อปนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ธันวาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับและก็ในวันที่11ธันวาคมตั้งแต่เช้าๆครับ6นาฬิกาจนถึงจบกิจกรรมโดยมีจุดบริการ4จุดครับก็คือที่ร้านจักรยานสุขสำราญลานพระชวังดุสิตนะครับข้างวัดเบญจมบพิตรรวมทั้งยังมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ปิดท้ายที่กองบัญชาการกองทัพเรือนะครับสำหรับบรรยากาศภายในร้านจักรยานสุขสำราญนะครับวันนี้ก็มีประชาชนทยอยนำรถจักรยานเข้าตรวจสภาพแล้วก็เลือกซื้อจักรยานพร้อมอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับไปดูบรรยากาศกันครับเชิญครับมีการดีร้านเซอร์วิสก็คือล้างจักรยานซ่อมจักรยานตามหลักวิชาเราก็ชอบอย่างนี้จะได้ไม่โดนย้อมแมวทำข้างนอกเราไม่รู้หลอกเราหรือเปล่าก็พอใจดีมากกับประชาชนเลยเป็นประโยชน์มหาศาลก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยล่ะค่ะที่จะมีช่างพระราชทานมาดูแลเรื่องจักรยานของผู้ชมที่จะไปร่วมปั่น Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อนะคะ